นายอนุภาพทานทองสก.พรรคก้าวไกลเขตสาทรเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกกฤษดามานะวงศ์สกุลผู้กำกับการสน.ทุ่งมหาเมฆและพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งมหาเมฆเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากระทำอนาจารหญิงอายุ18ปีผู้เสียหายที่ถูกลวนลามในห้องพักคอนโดมิเนียมของผู้ต้องหาโดยใช้เวลาในการให้ปากคำ1ชั่วโมงนายอนุภาพซึ่งทีแรกเดินทางด้วยชุดเสื้อโปโลสีดำพรางตัวไม่ให้สื่อมวลชนจำได้ด้วยการสวมเสื้อคลุมสีดำสลับใส่และถอดหมวกแก๊ปสีดำกับญาติพนักงานสอบสวนทำการพิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จสิ้นควบคุมตัวนายอนุภาพที่ให้การปฏิเสธนำส่งศาลอาญากรุงเทพใต้ทันทีเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่เบื้องต้นทนายความและญาติของนายอนุภาพยืนยันผู้ต้องหาให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา